ินอาหารเที่ยงฟรีครับอาหารเช้าฟรีครับอาหารว่างฟรีครับตัดผมฟรีครับได้ทุกอย่างทุกเมนูเลยแล้วโบนัสได้ด้วยพนักงานเกิดทำงานแล้วเมื่อขึ้นมาเราก็จะมีห้องนวดให้ด้วยมีห้องนวดให้ด้วยเข้ามาหลับได้ไหมเข้ามาหลับได้ปะถ้าจะเข้ามาหลับนี่เรามีเตียงนอนให้ด้วยครับไม่ใช่ห้องนี้นะถ้าจะหลับไปหลับเลยได้ห้องนอนได้หาคุณท็อปไปเดินได้ไหมอีกชั่วโมงมาหาผมได้ไหมเราต้องการที่จะปลดล็อกอุปสรรคต่างๆทุกอย่างด้านการให้พนักงานของเราทุกคนทำงานได้ดีที่สุดไร้กังวลแคร์ฟรีทุกอย่างทำงานให้เต็มที่แล้วนี้ก็จะเป็นส่วนกลางเดือนละครั้งเนี่ยบริษัทเราก็จะจัดมีตอัพลูกค้า200คนก็จะมาเจอทีมงานเราเดือนละครั้งคือจะนั่งตามแฟนเข้าไปแล้วก็จะตั้งเวทีกันจัดงานทุกเดือนก็จะมีอีเวนต์เปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆอย่างเราเคยพาร์ทเนอร์กับ IBM ก็จะจัดเรื่องของให้ความรู้เรื่องของ Security ความปลอดภัยในออนไลน์หรือเดือนที่แล้วก็พาร์ทเนอร์กับ AWS Amazon พูดเรื่อง Entrepreneurship แล้วก็เชิญ Guest Speaker มาแล้วก็จะมี Speaker ในบริษัทเราด้วยทั้งหมดเป็นที่ทานอาหารถ้าใครไม่อยากทานอาหารที่โต๊ะของทำงานเองก็จะมีแอร์เรียให้มานั่งทานครับตรงนี้ได้Good clean challenge. Finds his teammate. อันนี้จะเป็น standing desk. ซึ่งถ้าใครนั่งทำงานเรื่อยๆก็จะมาขับมาดีนทำงานเริ่มทำงานได้บางคนนั่งเฉยๆที่ทำงานได้และต้องแทนโซ่เพื่อเขียนได้แล้วก็ลบลบออกตู้โทรศัพท์อันนี้สำหรับการเป็นห้องเงียบๆใครอยากจะมาคอนเฟอเรนซ์คอลอันนี้คือห้องเก็บเสียงไว้สำหรับประชุมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นสครัมตอนเช้าอันนี้คือทีมเอนจิเนียร์เป็นทีมหลักที่นี่เลยในการสร้างตลาดหลักทรัพย์ 2.0 ขึ้นมาซึ่งคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ในไทยทุกคนสร้างเว็บไซต์โปรตีได้แต่ถ้าจะสร้างตลาดหลักทรัพย์ 2.0 ทำยากอันนี้คือการทำสครัมทุกเช้าแต่ละทีมก็จะมายืนคล้ายๆสตาร์ทอัพมีติ้งแล้วภายใน5นาทีทุกคนก็จะคุยกันว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้ติดบล็อกใครบ้างใครต้องอันบล็อกเพื่อนเพื่อที่จะได้ทำวันนี้ต่อไปทุกทีมจะมีสครัมซึ่งเป็นการทำงานแบบคนรุ่นใหม่เพราะว่าเราเชื่อว่าการแชร์ข้อมูลให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ดีที่สุดผลงานมันจะออกมาได้ดีที่สุดแล้วไม่ใช่แค่การแชร์ข้อมูลอย่างเดียวนะครับเราเชื่อว่าการที่บริษัทโตเราต้องทำงานด้วยนะครับเราก็เลยมีเป็นห้องนอนให้ด้วยห้องนอนนอนจริงๆเลยใช่ไหมเราเรียกว่า nap room nap room นอนกี่โมงได้บ้างครับใครอยากจะมาพักสายตามานอนพักสักหนึ่งชั่วโมงทำงานนั่นหมายความว่าคนรุ่นใหม่ไม่จะเป็นว่าอุ้ยเธออู้งานมานอนเราวัดเป็นที่ผลงานเป็นหลักคือถ้าสมมติมาทำงานแล้วเราง่วงสุดท้ายงานมันก็ไม่เดินดีๆเลยคือช่วยเขานอนแล้วก็ตื่นมาที่ทำงานต่อเสร็จก็เป็นบางคนที่อยู่นอนค้างที่นี่เลยมีห้องอาบน้ำให้มีห้องนอนให้ช่วยงานงานมันเร่งเหมือนเดิมครับฝากดูครับเราก็มีสถานที่ outdoor ด้วยนะครับสำหรับใครอยากจะออกไปสูดอากาศที่ไม่ใช่เป็นห้องแอร์ก็จะมีแอร์เรย์ให้มานั่งแชร์ไอเดียบางคนอยากจะไปสูบบุหรี่ก็จะมีห้องใช้ห้องนั้นเป็นห้องสำหรับพักผ่อนได้อีกห้องนึงและที่จริงเราบอกว่าที่นี่คือระดับ CEO CTO CMO ไม่มีโต๊ะทำงานจริงเปล่าใช่เราเชื่อว่าถ้าการมีห้องแอร์มันเป็นการสร้างกำแพงทำให้ข้อมูลมันไม่หลั่งลื่นในบริษัทถ้าข้อมูลมันไม่หลั่งลื่นคนมันจะทำงานได้ไม่เต็มที่ 100%อันนี้ห้องลีโก้ทุกห้องเนี่ยจะตั้งชื่อตามเหรียญคริปโตเคอเรนซีแล้วโมเนโรเป็นเหรียญความลับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ห้องนี้เป็นห้องลีโก้ครับผมห้องนักกฎหมายห้องนี้คือกฎหมายต้องทำอะไรบ้างครับภาพรวมของบริษัทเลยครับในด้านการ confident pass ถ้าปกติจะไม่อยู่จุดชับนะครับก็ต้องใช้นักกฎหมายอยู่ก่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับสเกลของแต่บริษัทครับอย่างถ้าลายเซ็นเนี่ยในบริษัททั่วไปถ้ายังเป็นกระดาษมันเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทโตช้ามากๆแต่ถ้าเราใช้ด็อกดีไซน์เมื่อไหร่ใครอยู่ที่ไหนก็เสร็จออนไลน์เลยห้องจะชื่อว่าซาโตชิซึ่งซาโตชิเนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งบิตคอยน์เป็นห้องที่ใครที่ขึ้นต้นว่า C level นะครับทุกวันพุธต้องมาประชุมกันตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปจนตอนนี้ถึงประมาณ 2:00 แล้ว
3 level ก็คือชิปแล้วกันเนาะมีชิปประมาณกี่คนครับตอนนี้ตอนนี้มีประมาณ10คนครับแล้วก็เนี่ยครับทุกๆคนในบริษัทที่มาทำงานที่นี่จะได้ MacBook บริษัทเราก็ซื้อ MacBook ทุกคนเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเราจะไม่อยากให้พนักงานใช้ Windows ความปลอดภัยนี่สำคัญโดยเราสามารถมอนิเตอร์ทุกอย่างถ้าสมมติเราเครื่องนี้ไปทำงานที่ Starbucks ข้างนอกเราไม่รู้เลยว่าตัวเขาใช้เราส่งไฟล์บริษัทออกไปที่อื่นหรือเปล่าหรือพาสเวิร์ดส่วนตัวเนี่ยเราก็ใช้ LastPass ผมยังไม่รู้พาสเวิร์ด Facebook ผมเลยเพราะมันยาว100ตัวเรื่องความปลอดภัยนี่สำคัญก็จะมีเพียงOperation และก็ Customer Support ทีมนี้มีทั้งหมด100คนเราเป็นบริษัทที่เปิด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เพราะลูกค้าเทรดกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเราก็จะมีการเช้าการกลางวันการกลางคืนพักกันเข้ามาวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการนี่ครับเดี๋ยวสามารถไปคุยกับทีมเทรดได้ครับทีมลีดนะครับสวัสดีครับครับต้องมีทีมย่อยอีก5ทีมครับ